กราบสวัสดีคนรักเจ้าชายกบแห่งเมืองสตุตการ์ททุกคนครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้เรามีข่าวดีๆจากปอร์เช่ประเทศไทยมาฝากกันครับล่าสุดทางปอร์เช่ประกาศศักดาฉลองครบรอบ30ปีด้วยการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ซึ่งก็คือปอร์เช่911 Carrera GTS 30 Years Porsche Thailand Edition เมื่อวันเสาร์ที่18มีนาคม2566ณห้องเพนารีฮอลล์ชั้น1ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองครับเรามาดูกันดีกว่าว่ารายละเอียดของงานฉลองครบรอบ30ปีจะมีอะไรบ้างแหมต้องบอกว่ารถระดับตำนานที่จัดแสดงเนี่ยแจ่มๆทุกคันจริงๆครับในงานนี้ AAS Group ตัวแทนจำหน่ายรถปอร์เช่ในประเทศไทยได้รวมรถรุ่นพิเศษและหาชมได้ยากมาจัดแสดงทั้งสารพัดรุ่นปอร์เช่911 356สุดคลาสสิกคาเรร่ารุ่นต่างๆหรือแม้แต่ไฮเปอร์คาร์สุดเท่อย่าง918 Spider ปี2015และ Carrera GT 2006และยังได้รับเกียรติจากคุณ Hannes Ruoff ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Porsche Asia Pacific และคุณ Boris Eppenbrink ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต Exclusive Porsche Asia Pacific มาร่วมงานตอกย้ำศักยภาพของ Porsche ประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าตลาดเมืองไทยโดยเฉพาะตลาด Luxury เป็นที่น่าจับตามองของทั่วโลกนั่นเองครับคุณอนุสักอินทภูวศักดิ์ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท AAS Group ปอร์เช่ประเทศไทยกล่าวว่าหากมองย้อนกลับไปทางปอร์เช่ประเทศไทยได้ผ่านการเดินทางมายาวนานตั้งแต่ปี1986หรือพุทธศักราช2529จากนั้นในปี1989หรือพุทธศักราช2532ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการและในปี1993หรือในปีพุทธศักราช2536ปอร์เช่ประเทศไทยได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานปอร์เช่ประเทศเยอรมนีให้เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยปอร์เช่ประเทศไทยเริ่มต้นธุรกิจนี้จากความฝันเช่นเดียวกับที่ Ferrari Porsche เคยทำเอาไว้นั่นเองครับและยังประกาศอีกด้วยว่าการเติบโตของปอร์เช่ประเทศไทยได้เริ่มขึ้นด้วยการเปิดปอร์เช่สตูดิโอแห่งใหม่ที่สยามพารากอนที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงคอนเซปต์ให้ทันสมัยและเตรียมพบกับโชว์รูมปอร์เช่อีก3สาขาคือศูนย์ปอร์เช่กำปะพึกบางนาและพัทยาในเร็วๆนี้สำหรับปอร์เช่911 Carrera GTS 30 Years Porsche Thailand Edition ดีไซน์ขึ้นจากสีประจำวันของขนบธรรมเนียมในประเทศไทยทั้ง7สีได้แก่สีเหลือง Signal Yellow สีชมพู Ruby Star สีเขียว Signal Green สีส้ม Pastel Orange สีฟ้า Riviera Blue สีม่วง Ultra Violet และสีแดง Fire Red มีตราสัญลักษณ์ 30 Years Porsche Thailand Edition ซึ่งเป็นงานประกอบบนเสา B Pillarกันชนหน้าดีไซน์สปอร์ตช่องดักอากาศด้านหน้าขอบกระจกประตูชิ้นส่วนตัวถังด้านข้างชิ้นส่วนตัวถังด้านท้ายและขอบกระจกมองข้างตกแต่งสีดำเงากลอสแบล็กส่วนล้ออะลอยเซ็นเตอร์ล็อกลายเทอร์โบ S ขนาด20และ21นิ้วซึ่งติดตั้งเป็นมาตรฐานในรุ่น Carrera GTS พ่นด้วยสีทูโทนตัดกันระหว่างสีดำและสีตัวถังคาลิเปอร์เบรกสีดำอีกหนึ่งความพิเศษคือสีธงไตรงของไทยสีแดงขาวและน้ำเงินปรากฏบนฝากระโปรงท้ายซี่กระจัง5จุดบริเวณฝั่งขวาและตัวอักษรชื่อรุ่นดีไซน์มาตรฐานจะถูกแทนที่ด้วยตราสัญลักษณ์911รวมดำเงาเป็นพิเศษ Porsche 911 Carrera GTS 30 Years Porsche Thailand Edition จะวางจำหน่ายเพียง30คันโดยจะเปิดตัวในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่44ประจำปี2023ในวันที่22มีนาคมถึง2เมษายน2023นี้ณศูนย์แสดงสินค้าอาคาร Challenger Hall Impact เมืองทองธานีเท่านั้นและจะมีอีก1คันที่จะจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ Porsche เมืองสตุตการ์ดประเทศเยอรมนีเพื่อร่วมฉลองความสำเร็จของ30ปี Porsche ประเทศไทยอีกด้วยครับก่อนจากกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนสำหรับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับขอตัวไปจับจอยซิ่งปอร์เช่ในเกมกันก่อนไปละครับสวัสดีครับ